ปีนี้พอสอนี้ทุกอย่างเสียงดังฟังชัดสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตค่ะหนูมีปัญหากับแฟนค่ะช่วงนี้ติดต่อยากจังเลยไม่ค่อยรับโทรศัพท์ไลน์ไปก็ไม่อ่านอ่านแล้วแต่ก็ไม่ตอบแต่เขามีแฟนของเขาอยู่แล้วนะคะพี่อ,อ๋อแต่หนูก็มีของหนูแล้วเหมือนกันค่ะแต่พี่ไม่ต้องห่วงนะคะหนูรู้ว่าเป็นได้แค่ไหนหนูไม่มีวันเลิกกับแฟนหนูแน่นอน อันนั้นแหละคะ่ะที่พี่ห่วงมีคนดีที่เขาไม่ใช่อย่าดึงเขาเอาไว้แล้วนอกใจเอาถ้าเราจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีเราก็ต้องทําตัวดีๆในการดูแลเขามันเป็นเรื่องแปลกที่คนยุคนี้เราเห็นว่าการนอกใจมันกลายเป็นเรื่องปกติอะค่ะไม่รู้สึกผิดเท่ากับสมัยก่อนๆเป็นความแปลกอย่างหนึ่งที่เวลาที่เราทําผิดพร้อมๆกันสิ่งนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่ผิดเหมือนขับรถตรงป้ายห้ามอยู่เทินนะคะรถคันแรกอะรู้สึกผิดเยอะสุด คันสอ,อุ่นใจนี่ไงคันแรกมาทำแล้วคันที่สเริ่มโทษว่าตั้งป้ายผิดตรงนี้อยู่เทินได้ใครบอกว่าอยู่เทินไม่ได้แต่การนอกใจมันไม่ใช่อะค่ะเนาะเวลาที่เรารักใครความซื่อสัตย์คือคุณสมบัติง่ายที่สุดของคนรักกันนะคะรักเขามากแค่ไหนเชียวมีเขาคนเดียวยังไม่ได้เลยอะ่ะ ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันชิลมากไม่เป็นไรใครๆเขาก็เป็นในประเทศที่ท่องศีลห้าได้แม่นมาก<อ>ถ้าเราเริ่มรักคนมีเจ้าของถามตัวเองเถอะว่าถ้าเรายอมเป็นตัวสำรองอย่างเต็มใจทำไมเขาต้องเลือกเราเป็นตัวจริงและความรักที่ได้มาจากการแย่งชิงเราอาจจะถูกทิ้งเป็นคนต่อไปคะ่ะความรักของเรา ต้องไม่ทำร้ายใครแม้แต่ใจของตัวเองนะคะอย่าให้การรักเดียวใจเดียวเป็นเรื่องมหัศจรรย์การนอกใจกันเป็นเรื่องปกติ